อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร ในปัจจุบันกองทัพเรือของไทยได้มีการตั้งเป้าเอาไว้สำหรับแผนการการจัดซื้อจัดหาเรือหบรุ่นใหม่เข้ามาประจำการในกองทัพโดยในเบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยออกมาระบุว่าจะเป็นการสั่งซื้อเรือหบแบบเรือพิเกตติดขีปนาวุธขันสูงซึ่งตัวเลือกที่กำลังถือกล่าวถึงก็มีอยู่3ตัวเลือกหลักๆ1ก็คือตัวเลือกในฝั่งของเกาหลีใต้และ2ก็คือตัวเลือกในฝั่งของจีนและ3ก็คือตัวเลือกจากฝั่งของสวีเดนโดยเฉพาะแมนกอรี่ล่าสุดจากทางฝั่งของสวีเดนก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวของกับโครงการการจัดซื้อจัดหาเรือผิวน้ำชุดใหม่ของกองทัพเรือไทยโดยสวีเดนได้มีการเสนอเรือหบพิเกตติดขีปนาวุธขันสูงแบบเรือคอร์เวตของตนเองให้กับกองทัพเรือของไทยเพื่อนำไปพิจารณาในการนำใส่ในอนาคตโดยเรือหบรุ่นใหม่ที่ทั้งนั้นสวีเดนมีการออกแบบพัฒนาขึ้นมาในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามันนำใส่ระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีทางทหารขนสูงโดยเฉพาะแมนประเภทของระบบเอวิโอนิกต่างๆซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งแม้แต่เรือหบหรือว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชที่กองทัพเรือของไทยนำใส่ซึ่งเป็นเรือติดต่อจากทางเกาหลีใต้ก็ยังมีการนำใส่ระบบเอวิโอนิกระบบเทคโนโลยีต่างๆหลายกว่าระดับ 50% เป็นเทคโนโลยีของทางด้านสวีเดนบ่จะเป็นระบบเรดาร์ในการค้นหาระบบเรดาร์ควบคุมการยิงขีปนาวุธตลอดถึงระบบอุปกรณ์เรดาร์ที่ใช้สำหรับการเหตุสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์และก่อการค้นหาต่อต้านเรือดำน้ำด้วยเหตุผลดังกล่าวเฮ็ดให้ทางฝั่งของสวีเดนเองก็ถือโอกาสในครั้งนี้ในการนำเสนอเรือหบพิเกตของตนเองให้กับกองทัพเรือของไทยและหนึ่งในเรือหบพิเกตลาดตระเวนแบบคอร์เวตที่น่าสนใจของกองทัพสวีเดนก็คือเรือหบในรุ่นของวิสบีคลาสซึ่งเป็นเรือคอร์เวตลาดตระเวนติดขีปนาวุธที่มีขีดความสามารถในด้านของการติดตั้งและก็นำใส่ระบบอาวุธที่หลากหลายโดยเรือหบมีขนาดน้อยกระทัดหัดมีการออกแบบให้ถือกับลักเรขาคณิตซึ่งมีมุมเหลี่ยมจีซอยในการลดขื่นสะท้อนเรดาร์หรือว่าคา RCS ให้ต่ำลงโดยเรือหบรุ่นดังกล่าวยังมีขีดความสามารถในการติดตั้งอาวุธและก็เฮลิคอปเตอร์ซึ่งมันสามารถติดตั้งบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้จำนวนสูงสุด1ลำและนอกจากนี้ก็ยังมีขีดความสามารถในการบรรทุกจรวดมีไซต์ต่อต้านเรือผิวน้ำแบบ SR-15 จำนวนประมาณ8ลูกและก็ระบบปืนกลนักประจำเรือขนาด57มมจำนวน1กระบอกและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีชุดทอร์ปอยโตปิโดที่ใส่สำหรับการต่อต้านเรือดำน้ำและก็ระบบต่อต้านอากาศยานก็มีการติดตั้งอยู่ในเรือหบแบบ Wisby Class และนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตั้งระบบอุปกรณ์โซนาร์ในการค้นหาปลอกไม้ทางทะเลรวมทั้งอุปกรณ์การเหตุสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์ขันสูงและก็ระบบในการตอบโต้การป้องกันตนเองในกรณีที่เรือหบนั้นถูกภัยคุกคามบ่ว่าจะเป็นจากขีปนาวุธหรือว่าการโจมตีทางอากาศทุกรูปแบบรวมทั้งการโจมตีจากเรือดำน้ำซึ่งในปัจจุบันกองทัพเรือของสวีเดนเองก็มีการผลิตเรือหบในชั้นวิสบีคลาสขึ้นมาประจำการเป็นจำนวนหลายชุดซึ่งถือว่าเป็นเรือหบพิเกตคอเวตแบบลองหนที่มีขนาดน้อยกระทัดหัดแต่ว่าระบบอาวุธของมันถือว่ามีประสิทธิภาพและก็มีความอันตรายสูงและก็เป็นหนึ่งในเรือหบที่ทางฝั่งของสวีเดนเองก็พร้อมในการเสนอขายให้กับกองทัพเรือของไทยซึ่งแน่นอนว่าเรือหบรุ่นดังกล่าวจะเป็นเทคโนโลยีของสวีเดนแบบ 100% อาจจะแตกต่างจากเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชที่เป็นการนำใส่เทคโนโลยีแบบผสมผสานบอกว่าจะเป็นฝั่งของเกาหลีใต้สหรัฐและก็ในโซนของสวีเดนก็คือในฝั่งของยุโรปเชิงเทคโนโลยีและก็ความทันสมัยบางอย่างก็อาจจะแตกต่างกันแต่ถึงอย่างก็ตามจากการเสนอดังกล่าวจากทางฝั่งของสวีเดนผักส่วนกองทัพเรือของไทยเองก็ยังบ่ได้มีการตัดสินใจในการจะสั่งซื้อเ
เพื่อพบพิเกตจากฝั่งของสวีเดนเพราะว่าในปัจจุบันก็มีหลายๆตัวเลือกจากหลายๆภาคส่วนที่เขาแข่งขันบ่ว่าจะเป็นในฝั่งเกาหลีใต้จีนและก็จากฝั่งของสวีเดนแต่โดยการประเมินการจากส่วนตัวของทางแอดมินคิดว่าการนำใส่เฮือฮบจากฝั่งของสวีเดนนั้นน่าจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเนื่องจากว่าระบบเทคโนโลยีหรือว่าระบบเอวิเน็กส่วนใหญ่ที่มีการนำใส่อยู่ในเฮือฮบรุ่นใหม่ของไทยเองก็ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีของหน่วยงานบริษัทซาบจากฝั่งของสวีเดนซึ่งมีส่วนสำคัญในการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้แต่ถ้าหากว่ากองทัพเรือของไทยนำใส่เฮือฮบจากฝั่งของสวีเดนโดยตรงจะเห็นหายการนำใส่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร